เดี๋ยววันนี้เรามาดูเส้นทางของสายภาษากันดีกว่าครับน้องที่เรียนมาสายศิลป์ภาษาที่มีภาษาต่างประเทศอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสพี่ขอยกตัวอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจะใช้ชื่อว่าคณะอักษรศาสตร์แต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าอย่างเช่นลาดกระบังเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าคณะศิลปศาสตร์แล้วคณะทางภาษาเนี่ยหลักๆเรียนเกี่ยวกับอะไรแน่นอนนะฮะก็ต้องเรียนเกี่ยวกับทางภาษาที่น้องเลือกเป็นวิชาเอกอยู่แล้วจะมาครบทุกทักษะเลยนะครับทั้งฟังพูดอ่านเขียนรวมไปถึงเรื่องของการแปลด้วยแล้วจบคณะทั้งสายภาษามาสามารถไปทำงานอะไรได้บ้างนะครับการจบสายภาษามาน้องจะมีทักษะทางด้านภาษาที่ได้เปรียบคณะอื่นๆแต่หากน้องจะผันตัวเองไปทำงานสายวิชาชีพอื่นๆอันเนี้ยน้องใช้ภาษาเป็นใบเบิกทางไม่ว่าน้องจะเลือกเป็นคณะนิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์หรือกระทั่งคณะนิเทศศาสตร์4คณะเนี้ยหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับสามารถเลือกยื่นคะแนนทั้งรูปแบบของสายวิพี่โจคะหนูชอบเรียนภาษามากเลยอะแต่มีคนบอกว่าถ้าจบสายภาษาเนี่ยมันจะหางานยากจริงหรอคะแล้วถ้าหนูไม่ไปทางคณะอักษรเนี่ยมันมีทางเลือกอื่นๆอีกไหมคะสารพันปัญหาสำหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นก็เพื่อนโน่นก็ครูนุ่นก็พี่แต่นี่โค้ชเองเดี๋ยววันนี้เรามาดูเส้นทางของสายภาษากันดีกว่าครับสวัสดีครับน้องๆ อยู่กับโค้ชพี่โจ้นะครับกับรายการนี่โค้ชเองรายการที่จะมาตอบสารพันปัญหาสำหรับเด็กเตรียมสอบและถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลการศึกษาดีๆแบบนี้ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ You Passion Group รวมถึง Follow IG ของ You Passion Online กันไว้ด้วยนะครับพี่ขอเริ่มแบบนี้นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นน้องที่เรียนมาสายศิลป์ภาษาที่มีภาษาต่างประเทศอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสแต่บางครั้งนะครับน้องทางสายศิลป์คำนวณรวมถึงสายวิทย์คณิตเนี่ยก็อาจจะผันตัวเองมาเข้าคณะทางภาษาได้เช่นกันสำหรับคนที่ชอบสายภาษาคณะที่มาโดยตรงเลยก็คงหนีไม่พ้นคณะอักษรศาสตร์แต่ว่าของมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะใช้ชื่อคณะที่แตกต่างกันไปนะครับพี่ขอยกตัวอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจะใช้ชื่อว่าคณะอักษรศาสตร์แต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าอย่างเช่นลาดกระบังเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าคณะศิลปศาสตร์และถ้าเกิดสมมติว่าเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือว่ามศวจะใช้ชื่อว่าคณะมนุษยศาสตร์เพราะฉะนั้นอันน้องต้องดูดีๆนะครับว่ามหาวิทยาลัยไหนใช้ชื่อคณะอะไรไม่งั้นเดี๋ยวหาคณะนี้ไม่เจอนะครับแล้วคณะทางภาษาเนี่ยหลักๆเรียนเกี่ยวกับอะไรแน่นอนนะฮะก็ต้องเรียนเกี่ยวกับทางภาษาที่น้องเลือกเป็นวิชาเอกอยู่แล้วจะมาครบทุกทักษะเลยนะครับทั้งฟังพูดอ่านเขียนรวมไปถึงเรื่องของการแปลด้วยแต่นอกจากการเรียนเรื่องทักษะของภาษาแล้วน้องจะได้เรียนมิติอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์รวมไปถึงเรื่องของประวัติศาสตร์และวรรณคดีของเจ้าของภาษาเพื่อให้เข้าใจว่าที่มาที่ไปของแต่ละภาษาที่น้องเรียนอยู่นั้นมันมีที่มาอย่างไรน้องจะได้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในแต่ละภาษาที่น้องเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วจบคณะทั้งสายภาษามาสามารถไปทำงานอะไรได้บ้างนะครับถ้าจะเอาแบบตรงๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นการเป็นนักแปลหรือเป็นล่ามรวมไปถึงนักเขียนนะครับในสายภาษาที่น้องจบมาโดยเฉพาะนะครับพี่อยากให้น้องเข้าใจแบบนี้ว่าการจบสายภาษามาน้องจะมีทักษะทางด้านภาษาที่ได้เปรียบคณะอื่นๆแต่น้องจะไม่ได้มีทักษะทางด้านวิชาชีพแบบคณะอื่นๆเช่นกันฉะนั้นถ้าเกิดน้องทำงานตรงสายเป็นนักเขียนนักแปลอันนี้จะเป็นอะไรที่ได้เปรียบคนอื่นมากๆแต่หากน้องจะผันตัวเองไปทำงานสายวิชาชีพอื่นๆอันนี้น้องใช้ภาษาเป็นใบเบิกทางแต่ทักษะทางด้านอาชีพอื่นๆน้องจะต้องไปเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดซึ่งตัวนี้น้องสามารถเลือกได้เลยตามความชอบของน้องยกตัวอย่างเช่นน้องอาจจะเป็น HR ในบริษัทข้ามชาติหรือว่าเป็นสายธุรกิจการบริการนะครับอาจจะมาเป็นพวกสจ๊วตแอร์โฮสเตสหรือน้องทำงานในโรงพยาบาลที่รับคนไข้ต่างชาติเป็นแผนกของประชาสัมพันธ์ต้อนรับก็ได้รวมถึงน้องอาจจะมาเป็นด้านติดต่อประสานงานธุรกิจให้กับต่างประเทศก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับความชอบของน้องเลยครับพี่ว่ามันคล้ายๆกับคณะทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มันแบ่งออกเป็นเรื่องของ Pure Science กับ Applied Science Pure Science เนี่ยก็คือการเรียนวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เลยยกตัวอย่างเช่นเอกคณิตศาสตร์เอกฟิสิกส์อย่างเงี้ยถ้าน้องจบมาทำงานตรงสายก็คงหนีไม่พ้นการเป็นนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์หรือเป็นครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์หรือครูฟิสิกส์นั่นเองแต่ถ้าเกิดสมมติน้องเลือกไปทาง Applied Science นะครับวิทยาศาสตร์ประยุกต์อย่างเช่นน้องเลือกไปเรียน Food Science หรือว่าเรียนพวกวิทยาศาสตร์สุขภาพเทคนิคการแพทย์ลักษณะแบบเนี้ยมันก็จะมีวิชาชีพเฉพาะที่มารองรับเห็นเส้นทางอาชีพค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับฉะนั้นตอนนี้หลายๆคณะพี่ว่าเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวนะครับเปิดวิชาเอกและวิชาโทไปทางเรื่องของภาษาในเชิงประยุกต์มากขึ้นพี่โจยกตัวอย่างนะครับภาษาจีนสำหรับธุรกิจภาษาอังกฤษเพื่อการสอนหรือภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการเป็นต้นมันทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าน้องจะเอาภาษา
าเนี่ยไปใช้ต่อในเส้นทางอาชีพในลักษณะแบบไหนอันนี้น้องเลือกเรียนได้เลยนะครับหรือถ้าน้องจบสายศิลปภาษามาแล้วอยากจะเลือกไปเรียนในคณะอื่นๆมีทางเลือกอะไรอีกไหมได้อีกหลายเส้นทางเลยนะครับไม่ว่าน้องจะเลือกเป็นคณะนิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์หรือกระทั่งคณะนิเทศศาสตร์4คณะเนี้ยหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับสามารถเลือกยื่นคะแนนทั้งรูปแบบของสายวิทย์คณิตศิลป์คำนวณหรือว่าแบบศิลปภาษาก็ได้หรือว่าน้องอาจจะเลือกไปในสายของภาษาในเชิงประยุกต์เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคณะธุรกิจการบินอันเนี้ยมีเวในการเอาภาษานะครับไปใช้ในเส้นทางอาชีพอย่างชัดเจนเลยไว้ว่าน้องจะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นสจ๊วตหรือทำงานบริการทางด้านธุรกิจภาคพื้นดินของสายการบินก็ได้รวมไปถึงคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันนี้ก็ใช้ภาษาไปตามเดินสายธุรกิจได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับหรือจะฉีกแนวมาอีกทางนึงเลยอย่างเช่นคณะคารุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ก็ได้น้องอาจจะเลือกมาเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศอื่นๆอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของน้องเลยเช่นเดียวกันนะครับพี่โจอยากจะฝากไว้แบบนี้นะภาษาเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเท่านั้นคราวนี้มันขึ้นอยู่กับน้องแล้วแหละว่าน้องจะใช้เครื่องมือตัวนี้ไปประกอบวิชาชีพอะไรในอนาคตฉะนั้นถ้าน้องชอบการใช้ภาษาแบบจริงจังเลยเนี่ยน้องเลือกเวของการเป็นล่ามหรือนักแปลนะครับหรือกระทั่งนักเขียนในภาษาที่น้องชื่นชอบแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าน้องเองยังมีความชอบด้านอื่นๆนะครับน้องลองศึกษาด้านวิชาชีพอื่นๆนะครับให้เข้าใจลึกซึ้งแล้วใช้ภาษาเนี่ยเป็นใบเบิกทางน้องก็จะสามารถใช้สิ่งที่น้องชอบ2 อย่างคู่กันทั้งภาษาแล้วก็ความถนัดด้านวิชาชีพอื่นๆไปทำงานในสายที่น้องชอบน้องรักน้องก็จะไปได้ไกลมากขึ้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการจบภาษามาแล้วหางานยากนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้กับข้อมูลทางคณะภาษาที่พี่โจเอามาฝากกันนะฮะและถ้าน้องยังมีข้อมูลของคณะไหนที่น้องอยากจะรู้อยากให้พี่นำมาฝากอัปเดตเพิ่มเติมให้น้องเขียนคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยหรือจะไดเรกไอจีของ You Passion Online มาอีกหนึ่งช่องทางก็ได้นะครับรวมถึงถ้าน้องชอบคลิปนี้ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ You Passion Group และก็ Follow IG ของ You Passion Online กันไว้ด้วยนะครับสารพันปัญหาสำหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นกับเพื่อนโน่นกับครูนุ่นกับพี่แต่นี่โค้ชเองวันนี้โค้ชพี่โจขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าไปแล้วบายสารพันปัญหาสำหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นกับเพื่อนโน่นกับครูนุ่นกับพี่แต่นี่โค้ชเองวันนี้มาในรูปแบบของหนังสือ Pocket Book แล้วมีจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไปจับจองกันได้เลยนะ